แล้วก็หนูก็คิดว่าน้องปวดแบบเป็นอาการของเด็กผู้หญิงทั่วไปค่ะเป็นปวดท้องประจำเดือนปวดท้องเมนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้นอนน้องนอนรอดูอาการเผื่อจะหายอย่างเงี้ยค่ะแต่พอช่วงเย็นน้องบอกน้องไม่ไหวน้องปวดท้องมากตัวงอเป็นกุ้งเลยค่ะแล้วก็ให้น้องสะใภ้เป็นคนพาไปเพราะว่าหนูเป็นคนอารมณ์ร้อนไปโรงพยาบาล นี้แบบหนูก็เคยมีอะไรกับโรงพยาบาล นี้แบบเขาวินิจฉัยหลานหนูไม่ดีรอบนึงอะไรอย่างนี้หนูก็เลยไม่อยากไปก็เลยให้หลานกับน้องสะใภ้พาไปพอให้น้องสะใภ้พาไปน้องสะใภ้กลับมาก็บอกว่าหมอบอกว่าน้องปวดท้องเป็นลำไส้บิดแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับเป็นอาหารเป็นพิษเพราะว่าบอกว่าน้องปวดท้องด้วยอาเจียนด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหมอก็ให้น้องกลับหมอก็บอกหมอแค่นั้นก็ให้น้องกลับก็ให้ยามาเป็นยาแก้ปวดยาแก้ปวดท้องเกร็งค่ะแล้วก็ยาแก้อาเจียน3อย่างก็กลับมาบ้านมาทานยาก็ไม่ดีขึ้นนะคะพอช่วงเช้าน้องเริ่มท้องอืดแม่ก็พาน้องเช้ามาเช้าวันเสาร์แม่พาน้องไปค่ะคราวนี้แม่เป็นคนพาไปแต่ว่าแม่พาไปคลินิกใกล้ๆบ้านก่อนที่เคยพาไปรักษาไข้หวัดทั่วไปแต่หมอที่คลินิกเขาไม่กล้าวินิจฉัยมากเขากลัวน้องเป็นไข้เลือดออกก็เลยให้แม่พาน้องกลับมาที่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลเขาก็แม่ก็บอกหมอว่าน้องปวดท้องมากจนแบบตัวงอแล้วค่ะเดินตัวงอเป็นกุ้งเลยอ๋อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วแม่ก็บอกว่าน้องไม่ถ่ายด้วยนะน้องถ่ายไม่ออกเพราะว่าน้องเหมือนจะถ่ายแต่ว่าพอเข้าไปห้องน้ำก็ถ่ายไม่ออกแล้วผลว่าปวดท้องมากหมอก็บอกถามแม่แค่ว่าที่แม่กังวลคือแม่กังวลน้องที่น้องไม่ถ่ายใช่ไหมแม่ก็บอกว่าใช่เพราะน้องบอกปวดท้องแล้วถ่ายไม่ออกหมอก็บอกแม่ว่าอย่ากังวลแล้วก็ให้แม่พาหลานกลับมาแล้วจ่ายยาชุดเดิมมาแต่เพิ่มแค่ยาระบายเพราะว่าตอนเสาร์นั่นใช่ไหมใช่ค่ะพ่อแม่ขอยาระบายว่าน้องไม่ถ่ายก็แค่นั้นค่ะกลับมาบ้านวันเสาร์ช่วงเช้ากลับมาบ้านน้องก็ปวดน้องท้องอืดกินอะไรไม่ได้ค่ะกินอะไรอาเจียนออกพอเช้าวันอาทิตย์น้องถ่ายไปประมาณ3ครั้งแล้วก็ดูอาการน้องเหมือนอาการหนักอะค่ะความคิดของหนูคือน้องตอนนั้นหนักแล้วก็เลยตัดสินใจพาน้องข้ามเขตการรักษาไปที่โรงพยาบาลหนึ่งแล้วหมอโรงพยาบาลที่2เขาก็บอกว่าที่ไหนโรงพยาบาลที่2ก็คือโรงพยาบาลสังขะหมอที่สังขะเขาก็บอกว่าคือตอนแรกเนี่ยไปที่โรงพยาบาลที่ไหนนะฮะโรงพยาบาลศรีนรงค์ค่ะอ๋ออำเภอศรีนรงค์นะครั้งแรกเนาะเลยพาน้องข้ามเขตมาโรงพยาบาลสังขะโรงพยาบาลสังขะบอกว่าเนาะให้น้องเจาะเลือดแล้วก็ตรวจเยี่ยวเพราะว่ากลัวน้องเป็นไส้ติ่งอย่างเงี้ยค่ะพอผลตรวจเลือดตรวจเยี่ยวออกมาหมอบอกว่าน้องเป็นไส้ติ่งอักเสบก็เลยส่งตัวน้องมาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโรงพยาบาลสุรินทร์ตรงนี้ก็เลยหมอที่โรงพยาบาลสุรินทร์ก็เจาะเลือดอีกครั้งนึงแล้วก็ตรวจเยี่ยวอีกครั้งนึงแล้วก็บอกว่าพอผลออกมาก็น้องเป็นไส้ติ่งแล้วไส้ติ่งแตกใช่น้องเป็นไส้ติ่งแตกก็พาคืนนั้นเลยพาช่วงประมาณ2ทุ่มเนี่ยค่ะคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่คืนวันอาทิตย์ตอนนี้น้องผ่าตัดแล้วใช่ไหมครับค่ะผ่าตัดแล้วหมอมาตรวจเมื่อวันจันทร์หมอบอกว่าน้องอ่ะไส้ติ่งแตกนะแล้วติดเชื้อด้วยแล้วน้องเยอะมากที่หมอผ่าตัดดูน้องมีน้องเยอะมากตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงบ้างดีขึ้นตอนนี้น้องดีขึ้นนิดหน่อยค่ะถ้าพูดคุยได้แต่ว่ายังปวดแผลที่ผ่าตัดแล้วก็ยังงดน้ำงดอาหารอยู่ก็ถือว่าโชคดีไหมครับที่มาทันเนาะก็ถือว่าโชคดีมากที่มาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ไม่ทันดีที่ไม่รอ 2-3 วันค่อยไปเจาะเลือดโรงพยาบาลเลยเพราะครั้งแรกที่ไปเขาบอกกับน้องสะใภ้ว่ารอ 2-3 วันค่อยไปเจาะเลือดอย่างเงี้ยแต่พอไปวันที่2ก็ไม่ได้เจาะเหมือนเดิมให้แต่ยาแก้ปวดมาก็เลยโชคดีที่ตัดสินใจข้ามเขตเสียเงินก็ช่างโดนตำหนิว่าข้ามเขตมาก็ช่างถ้าหนูปล่อยไว้อย่างนั้นหนูคงต้องเสียน้องอะค่ะ
น้องคงอาจจะต้องเสียน้องไปโชคดีมาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ทันนะตอนนี้ก็น้องก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ไอ้ที่เราโพสต์ขึ้นไปมันเป็นยังไงครับที่เราเพื่อนที่โพสต์ลงไปคือหนึ่งคือโมโหด้วยที่หมอเขาทำไมถึงบอกว่าน้องแค่ปวดท้องบิดแค่นั้นและที่ลงไปคืออยากให้ญาติพี่น้องของตัวเองรู้ด้วยว่าน้องไม่สบายนะน้องผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้เขาพิจารณาโรงพยาบาลนี้หน่อยเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่ากับครอบครัวหนูก็สองรอบแล้วที่ดูอาการผิดกับหลานหนูทั้งสองคนเลยคนแรกตอนนั้นสองขวบนั่นคนเล็กเป็นน้องสาวของคนโตที่ผ่าตัดอยู่ตอนนี้คือก็อยากให้ค่ะไม่คิดว่ามันจะมีคนแชร์เยอะขนาดนี้ค่ะไม่คิดว่าจะมีคนสนใจเพราะตอนแรกที่หลานคนเล็กไปหนูก็โพสต์ลงแต่ก็ไม่ได้มีคนแชร์เยอะอะไรขนาดนั้นค่ะตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างอ่ะที่ลูกที่เห็นนี่ก็ตอนนี้น้องก็นอนรักษาตัวอยู่ค่ะก็ยังขยับตัวได้ไม่มากค่ะสรุปก็คือเราก็อยากให้ทางโรงพยาบาลให้ดูให้ดีกว่านี้หน่อยใช่มั้ยฮะดูในทางหมอตอนนี้น้องก็ให้สายเยี่ยวพอลูกไปเยี่ยวเองไม่ได้อ๋อนี่น้องใช่ไหมครับใช่อันนี้ผ่าตัดพักฟื้นเลยก็ไม่ต้องการอะไรคือต้องการเนี่ยก็อยากให้โรงพยาบาลเขาให้ดูดีให้วินิจฉัยวินิจฉัยดูดีๆกับครอบครัวหนูสองครั้งแต่หนูก็ไม่รู้ว่ากับครอบครัวอื่นเขาจะมีไหมแต่ถ้าได้อ่านคอมเมนต์ของหนูก็อาจจะมีเยอะหน่อยกับโรงพยาบาลหนูอยากได้หมอที่อยากรักษาคนไข้จริงๆมากกว่านี้ค่ะความรู้สึกของหนูตอนนี้คือหมอเขาไม่ได้ทำเหมือนเขาไม่อยากรักษาหนูก็ไม่ได้ว่าเขานะคะแต่กับครอบครัวหนูเองที่หนูเจออย่างเงี้ยค่ะอยากให้วินิจฉัยให้ดีกว่านี้นิดนึงใช่ค่ะอยากให้สนใจคนไข้ให้มากกว่านี้นิดนึงค่ะอยากให้ดูแลคนไข้ให้ดีอยากให้แบบตรวจดีๆกว่านี้ค่ะจะได้ไม่ต้องแบบถือแบบไม่อยากให้ใครได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นคนในอำเภอค่ะเป็นคนในอำเภออำเภออะไรนะอำเภออำเภอศรีนครินทร์ค่ะแต่หนูก็เป็นคนในอำเภอศรีนครินทร์แต่กำเนิดหนูก็ไม่อยากให้อำเภอหนูมีใครมาตำหนิว่าอำเภอหนูมีโรงพยาบาลไม่ดีอย่างนี้เหมือนกันก็ฝากไปนิดนึงเนาะค่ะเราก็ไม่ได้ตำหนิหรอกแต่เราก็ฝากไปนิดนึงอยากให้มองอยากฝากนิดนึงหนูก็ดีที่น้องมาพาน้องสามทันเนาะมาที่โรงพยาบาลเพื่อพาหลานมาทันอายุกี่ขวบแล้วนะครับพี่น้องอายุ11ค่ะอ๋อ11ขวบเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้หญิงค่ะ